ช่ครับจริงๆคือพวกเรา3คนชอบข้าวมันไก่มากๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะแบบชอบกันมีลักษณะเฉพาะอย่างที่ไหนที่ชอบกินไก่ทอดไก่แซ่บมากๆอะไรเงี้ยครับส่วนพี่เวฟชอบกินไก่ต้มครับใช่ครับใช่ครับก็ทําการชอบกินไก่ทอดครับก็เลยกลายเป็น3เอกลักษณ์ของพวกเราทั้ง3คนครับผมใช่คิดนานมั้ยคะว่าคิดนานมั้ยคะกว่าจะมารวมตัวกันคุยจริงๆไม่นานนะครับพี่เวฟใช่ไหมครับพี่แท็บคือเราพอคุยกันปุ๊บพอสปาร์คปุ๊บจัดเลยครับลุยครับแต่ว่าช่วงที่เราเปิดก่อนที่จะเปิดร้านนะครับเราใช้เวลาเกือบ3เดือนกว่าๆเวลาตรงนั้นใช่เพราะว่าเราต้องทดลองสูตรด้วยครับคือเรื่องที่ช้าตรงสูตรเนี่ยครับพี่เวฟเป็นคนคิดเองนะครับมีเชฟนะครับแล้วก็ผมก็จะทำงานกับเชฟสักส่วนใหญ่ครับใช่ครับพี่เวฟไม่ดีค่ะเรื่องการทำธุรกิจคือจริงๆต้องพูดจริงๆว่ามีพี่เวฟอยู่เรา2คนอุ่นใจกันมากจริงๆครับใช่แต่ว่าคือพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบคนละแบบใช่อย่างเขาแคปเนี่ยเขาก็ทำร้านอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องระบบของร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยทางโซเชียลมีเดียใช่ครับแล้วก็ระบบต่างๆครับส่วนของคริสเนี่ยก็ด้วยความที่เรามีโอกาสได้ไปออกงานบ่อยเราก็จะรู้วิธีการจัดงานหรือว่าการโปรโมทต่างๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนพี่เวฟเนี่ยเขาทำธุรกิจอาหารตรงโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ถึงสูตรรู้ถึงความพิถีพิถันถึงวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยพอพวกเรา3คนรวมตัวกันทำตรงๆทำเงินไปเยอะไหมครับคริสอะไรนะครับไม่เยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะครับเล็กๆครับครับหนักหนักน่าจะคนนี้นะครับคือที่เราลงทุนสักส่วนใหญ่คือเวลาครับสักส่วนใหญ่ครับที่เราลงทุนไปเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงโควิดพอดีแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดที่จะแบบพยายามหาสูตรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าร้านข้าวมันไก่3พี่น้องของเราเริ่มในสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลางเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขยับขยายกันไปทีละนิดครับเปิดร้านไปสักพักแล้วเป็นไงบ้างก็ช่วงแรกเป็นช่วงซอฟอะไรนะซอฟโอเพนนิ่งครับโอเพนนิ่งครับผมก็เราอยากรู้ก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกไปก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวแฟนๆจะมาแล้วตัวเลขมันจะไม่นิ่งครับใช่เราก็เลยอยากลองเทสรันก่อนเทสระบบดูว่าคนมากินจริงๆเนี่ยเขาให้การตอบรับยังไงมีรสชาติยังไงถูกปากไหมต้องปรับอะไรยังไงบ้างคือเราคุยกันอยู่แล้วว่าช่วงแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเราไม่อยากไปแบบอะไรมากมายคืออย่างเช่นน้องๆสองคนช่วงแรกก็ไม่ค่อยโพสเรื่องเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ร้านข้าวมันไก่ด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฟังจากลูกค้าจริงๆว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ให้ปากต่อปากเพราะผมว่านี่คือเป็นอะไรที่แบบเป็นฐานที่สำคัญที่สุดใช่ครับคอมเมนต์จากลูกค้ามายังไงคือที่ผมชื่นใจมากๆเลยก็คือว่าลูกค้าของซูเปอร์แฟรนไชส์นะครับอันนี้คือมีหลายท่านด้วยนะครับที่แบบอร่อยมากๆแล้วก็เข้ามากินทุกวันเลยมีท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่มากินทุกวันแล้วก็ชอบมากๆขออนุญาตแบบซื้อแฟรนไชส์ให้กับลูกหลานทำด้วยซึ่งผมก็บอกว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าคือดีใจมากๆคือหายเหนื่อยเลยครับแค่ที่เรามีแนวคิดแค่ในการเปิดแฟรนไชส์ครับใช่คือเราวางแผนอยู่แล้วครับเพราะรู้สึกว่าคือของดีๆเราก็อยากจะแบ่งปันไปแล้วก็เราก็อยากจะทำให้มันดีครับเพราะว่าคือหนึ่งคือข้าวมันไก่สามพี่น้องเนี่ยอย่างที่บอกเรามี3แบบ2สไตล์เนาะแล้วก็เรามองว่าคือเป็นข้าวมันไก่รุ่นใหม่ครับที่เราได้รวบรวมไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวเรามีอย่างเช่นยำแซ่บนะครับมียำด้วยมียำหมูยอยำไส้กรอกคือแล้วก็มาล่าด้วยใช่ครับรวมถึงซุปด้วยครับแล้วก็มีซุปมะนาวดองของอาม่าคริสด้วยอาม่ากินเองครับใช่อร่อยมากๆครับใช่เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเป็นข้าวมันไก่ที่น่าสนใจใช่อันนี้สูตรจากทางบ้านมารวมกันเลยใช่ครับคืออย่างเช่นมะนาวดองอาม่าเนี่ยคือมะนาวดองอาม่าอันนี้ขอเล่าเลยครับคืออาม่าคิดเนี่ยคือดองมะนาวแล้วก็ขายคนในหมู่บ้านเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆเลยคือผมจะเห็นโหลมะนาวดองเนี่ยวางอยู่ข้างบ้านตลอดเลยครับคือผมไม่รู้เลยว่าพี่เวฟอ่ะเขาสนใจหามะนาวดองอยู่ครับผมก็เลยอ่ะงั้นจับคู่เลยให้อาม่ามีอะไรทำด้วยครับก็เลยเป็นสูตรต้นตำรับของอาม่าผมเลยครับใช่ครับได้ครับยังไงก็อ่ะครับแท็บช่วยฝากหน่อยแล้วผมก็ฝากเข้ามันไก่3พี่น้องนะครับพวกเรา3คนตั้งใจทำมากครับผมก็ยังไงใครยังไม่เคยมาทานก็ลองมาทานได้ที่เด็ดสุดในสนามครับครับแล้วว่าจะตั้งใจทำอย่างดีเยี่ยมเลยครับครับแล้วก็เปิดทุกวันนะครับผม10โมงถึงตี2นะครับฝากด้วยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณ